การเปลี่ยนแปลงของต้นทุเรียนหลังจากใช้โพแทสเซียมฮิวมิด 85% ก็ขอบคุณพี่ๆนะครับนานานะครับที่อุดหนุนโพแทสเซียมฮิวมิด 85% ที่ผมนำมาจำหน่ายนะซึ่งเป็นตัวที่ผมใช้งานอยู่ปัจจุบันนะครับในสวนผมนะหลายท่านที่นำไปใช้งานนะครับแล้วก็แจ้งผมมาว่าเห็นผลได้ชัดเจนนะครับอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับมันจะเห็นผลได้ไม่เร็วมากนะครับต้องใช้เวลาสักนิดนะครับแต่จากที่หลายท่านบอกผมมานะครับว่าใช้แล้วนะครับระยะเวลาประมาณ3สัปดาห์นะครับต้นทุเรียนนะครับจะสดชื่นขึ้นเยอะนะครับต่างจากเมื่อก่อนนะที่ต้นทุเรียนมันไม่สดชื่นนะครับใบตกนะครับก็ขอบคุณที่อุดหนุนนะครับ